สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับในวิชาเคมีกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พร้อมพงษ์เพียรพินิจธรรมนะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์นะครับอย่างที่ขอเท้าความนิดนึงว่าเราเรียนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ไปก็เพื่อว่าเราจะได้รู้ความสัมพันธ์ของสารที่เกิดปฏิกิริยากันนะครับว่าจะต้องใช้สารปริมาณเท่าไรทำปฏิกิริยากับสารอีกจำนวนเท่าใดจึงจะได้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณเท่าใดอันนี้ก็คือความสำคัญของเนื้อหาส่วนนี้โดย เราก็บอกไปแล้วว่าในทางเคมีเนี่ยการที่จะทำปฏิกิริยากันเราดูโดยผ่านจำนวนโมลถูกไหมครับว่าจำนวนโมลเท่าไหร่ทำปฏิกิริยากับจำนวนโมลเท่าไหร่แล้วก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นกี่จำนวนโมลทีนี้ในหัวข้อในวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของสมการเคมีนะครับสมการเคมีคืออะไรนะครับสมการเคมีคือสมการที่แสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบนะครับอาจจะเขียนเป็นแค่สัญลักษณ์ของสารตั้งต้นสัญลักษณ์ของสารผลิตภัณฑ์นับแค่นี้นับว่าสารตั้งต้นคืออะไรแล้วทำให้เกิดสารผลิตภัณฑ์คืออะไรมีการใส่คาทาลิสต์ลงไปหรือเปล่ามีการใส่อุณหภูมิลงไปเท่าไหร่มีการใช้แสงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสมการที่แสดงการเกิดพวกนี้ขึ้นมาโดยก็ในหลายๆครั้งก็อาจจะมีการระบุสัดส่วนนะครับมีการระบุสัดส่วนของสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์ว่ามีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่นับอาจจะมีการระบุสถานะนับว่าสถานะของสารในปฏิกิริยาเคมีนั้นสารตัวที่1เป็นอะไรสารตัวที่2สถานะเป็นอะไรนะครับแล้วก็อาจจะมีการใส่เงื่อนไขอื่นๆเช่นอุณหภูมินะครับตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้นะพวกนี้เข้าไปด้วยแต่ถามว่าถ้ามีไม่ครบเรียกว่าสมการเคมีไหมก็ยังเรียกว่าสมการเคมีอยู่เพียงแค่ว่ารายละเอียดมันหรือดีเทลของมันลดลงไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในเวลาเราผมยกตัวอย่างเวลาที่เราอ่านสมการเคมีเนี่ยโดยเฉพาะในข้อสอบเนี่ยถ้าหากสมการมันไม่ได้ระบุสัดส่วนเอาไว้เนี่ยบ่อยครั้งเขาก็จะช่วยคุณนิดนึงโดยการวงเล็บไว้ว่ายังไม่ได้ดุลยังไม่ได้ดุลแปลว่าอะไรแปลว่าสัดส่วนอัตราส่วนของสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์มันยังไม่ได้สอดคล้องกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันด้วยเรื่องของการดุลสมการเคมีด้วยนะครับผมมีตัวอย่างของสมการเคมีให้ดูนะครับอย่างอันนี้สมการแรกก็คือ 2Ki นะครับคือโพแทสเซียมไอโอไดวงเล็บสัญลักษณ์ AQ ตัวนี้มาจากคำว่า aqueous นะครับ aqueous ตัวนี้แปลว่าน้ำดังนั้นเนี่ย Ki วงเล็บ AQ แปลว่า Ki ละลายอยู่ในน้ำนะครับ Ki นะครับกับ PbNO3 ข้อที่2ตัวนี้คือเลดไนเตรตนะครับ1 2โมลของ Ki ทำกับ1โมลของเลดไนเตรตนะครับจะได้เลดไอโอไดนะครับแล้วก็2โมลของโพแทสเซียมไนเตรตนะครับสังเกตเห็นตัวนี้ไหมครับ S ตัวนี้ย่อมาจาก solid ก็แปลว่าสารตั้งต้นเนี่ยเป็น Ki ในลูกของสารละลายผสมกับโพแทสเซียมไนเตรตในลูกของสารละลายได้ผลิตภัณฑ์เป็นของแข็งตกตะกอนออกมานะครับเลดไอโอไดจะเป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็ได้สารอีกตัวนึงคือโพแทสเซียมไนเตรตละลายอยู่ในสารละลายดังนั้นคิดง่ายๆมีบีกเกอร์2ใบเทผสมกันพรึบอันนี้เป็นสารละลายใสทั้งคู่พอเทผสมกันพรึบได้สารในบีกเกอร์ใหม่เนี่ยเป็นตกตะกอนออกมาแล้วก็มีสารละลายอยู่ข้างบนอยู่เหนือสารละลายมันก็จะเป็นอยู่เหนือของของแข็งนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือข้างล่างมีของแข็งตกตะกอนออกมาแล้วข้างบนก็เป็นสารละลายไอ้ของแข็งข้างล่างก็คือตัวเลดไอโอไดแล้วก็ตัวสารละลายด้านบนก็คือตัวโพแทสเซียมไนเตรตที่เป็นสารละลายละลายอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเวลาเราอ่านสมการเคมีแล้วเราตีความได้ว่าอย่างไรบ้างนะครับอันต่อมานะครับเป็นมีเทนนะครับ G ตัวนี้มาจากแก๊สนะครับมาจากแก๊สนะครับทำกับปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็บวกน้ำนะครับก็คือเกิดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็บวกน้ำอัตราส่วนจำนวนโมลก็คือตรงนี้เป็น1เนาะทำปฏิกิริยากับ2โมลของออกซิเจนได้1โมลของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ได้2โมลของไอน้ำออกมานะครับดูตัวอย่างอีกสมการหนึ่งนะครับคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับคอปเปอร์ซัลเฟตสัญลักษณ์เป็น S ก็คือเป็นของแข็งเป็นโซลิดนะครับทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไนเตรตซึ่งมีลักษณะเป็นสารละลายคือ aqueous นะครับได้ผลิตภัณฑ์เป็นคอปเปอร์ไนเตรตแล้วก็ซิลเวอร์นะครับซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งนะครับจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ที่โผล่มาที่เราน่าจะทำความคุ้นเคยสักเล็กน้อยคือ aq ตัวนี้นะครับ aq คือ aqueous นะครับ s ตัวนี้คือ solid นะครับแล้วก็มี g ตัวนี้นะครับก็คือ gasนะครับแล้วก็สุดท้ายในนี้ที่ไม่ได้แสดงมีอีกตัวหนึ่งคือ L นะครับถ้า L เนี่ยจะมาจาก liquid ก็แปลว่าสารมีสถานะเป็นของเหลวนะครับดังนั้นก็จะมีสัญลักษณ์หลักๆอยู่เนี่ยนะครับ solid
aqueous gas แล้วก็ liquid ที่ใส่กำกับเข้าไปในสมการเคมีแล้วก็หลักๆก็คือใช้วิธีการดูอัตราส่วนจำนวนโมลฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนโมลจากสารตั้งต้นไปเป็นจำนวนโมลของผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างทีนี้มีส่วนสำคัญอย่างนึงที่เรามักจะต้องทำในเรื่องของสมการเคมีคือการดุลสมการครับในบ่อยครั้งเราจะใช้สมการเคมีในการระบุสัดส่วนของสารตั้งต้นที่กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมันใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับว่าหากเราอยากรู้ว่าจะเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นเท่าไหร่และต้องใช้สารตั้งต้นเท่าไหร่ก็แปลว่าเราจะต้องรู้สัดส่วนจำนวนโมลทีนี้เราจะรู้สัดส่วนจำนวนโมลได้อย่างไรนะวิธีการรู้สัดส่วนจำนวนโมลจริงๆแล้วไม่ยากนะครับก็คือเรารู้สารตั้งต้นทุกตัวเราก็รู้สารผลิตภัณฑ์ทุกตัวสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือเราจะดุลสมการการดุลสมการคือทำให้จำนวนอะตอมฝั่งซ้ายมือเท่ากับจำนวนอะตอมฝั่งขวามือนะครับอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูแล้วผมจะเล่าไปเรื่อยๆว่าทำอย่างไรนะครับสมการที่ให้มาเนี่ยเป็นแอมโมเนียนะครับ NH3 ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับแล้วได้ NO คือไนโตรเจนมอนอกไซด์แล้วก็ได้น้ำนะครับสัญลักษณ์ L ตัวนี้ก็คือลิควิดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือได้น้ำที่เป็นของเหลวออกมานะครับวิธีดุลก็คือให้ตอนนี้เราจะมีสารอยู่4ตัวถูกไหมครับวิธีหลักการเนี่ยมันไม่มีหลักการตายตัวหรอกแต่ว่าผมมีคำแนะนำก็คือว่าให้เราเลือกดุลจากตัวที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุดหรือไปพัวพันกับตัวอื่นไม่เท่าไหร่นะครับไปพัวพันกับตัวอื่นไม่มากนะครับเลือกมันสักตัวหนึ่งแล้วก็ค่อยๆไล่อะตอมไปนะครับลองดูสเต็ปแรกสมมุติผมเลือกทำจากแอมโมเนียก่อนก็คือ NH3 แปลว่าฝั่งซ้ายมือผมจะมี N กับมีไฮโดรเจนถูกไหมครับออกซิเจนนี่ผมยังไม่ยุ่งมันนะครับยังไม่ยุ่งมันไอ้ N ในแอมโมเนียมันก็จะไปโผล่ที่ N ในไนโตรเจนมอนอกไซด์แล้วก็ไปโผล่ที่ H ในน้ำถูกไหมครับในไฮโดรเจนในน้ำทีนี้ผมก็จะทำให้จำนวนอะตอมฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือเท่ากัน N ฝั่งซ้ายมือกับ N ฝั่งขวามือมันมี1ตัวกับ1ตัวเท่ากันแล้วอันนี้จบงานคุณจบถูกไหมครับแต่ H หรือไฮโดรเจนฝั่งซ้ายมือมี3ตัวแต่ฝั่งขวามือในสมการที่ยังไม่ได้ดุลเนี่ยมี2ตัวแปลว่าอะไรครับเราต้องทำให้มันมี3ตัววิธีทำให้มี3ตัวคือใส่เลขสัมประสิทธิ์เข้าไปข้างหน้าสูตรของสารนั้นนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่3ส่วน2เข้าไปเพราะอะไรใส่3ส่วน2เข้าไปก็คือแปลว่าไฮโดรเจนในน้ำเนี่ย1น้ำจะมีไฮโดรเจน2ตัวคูณด้วย3ส่วน2ก็แปลว่าน้ำ3ส่วน2ตัวเนี่ยจะมีไฮโดรเจนอยู่3ตัวดังนั้นจำนวน3ฝั่งซ้ายมือมันก็จะเท่ากับจำนวน3ฝั่งขวามือละนะครับมันก็จะเท่ากันจะ3เท่ากันแล้วไนโตรเจนก็เท่ากันละเรียบร้อยละทีนี้ก็กลับมาดูครับว่าพอเราใส่เลขสัมประสิทธิ์เข้าไปที่น้ำเนี่ยมันส่งผลให้จำนวนออกซิเจนในฝั่งขวามือกับฝั่งซ้ายมือมันเปลี่ยนครับเราก็มานับออกซิเจนฝั่งขวามือครับว่ามีเท่าไหร่ก็คือมี O ตรงนี้ซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็น3ส่วน2ก็คือมี O อยู่3ส่วน2ตัวแล้วก็มี O อยู่ตรงนี้อยู่1ตัวแปลว่ารวมแล้วฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือมี O อยู่5ส่วน2ตัวกลับมาดูฝั่งซ้ายมือครับโชคดีว่าตอนเราเริ่มทำจากแอมโมเนียดังนั้นออกซิเจนมันก็เลยไม่ถูกยุ่งเลขมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปนะครับออกซิเจนเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวแต่ว่าต้องการฝั่งขวามือมีอยู่5ส่วน2ตัวแปลว่าขาดไป3ส่วน2ตัวถูกไหมขาด3ส่วน2ตัวดังนั้นเราต้องใส่เลขสัมประสิทธิ์เข้าไปหน้าออกซิเจนก็คือใส่เป็น5ส่วน4ทีนี้ลองคูณดูนะครับ5ส่วน4ของออกซิเจน2ตัวถูกไหมครับก็แปลว่าฝั่งซ้ายมือจะมี5ส่วน2ออกซิเจนแล้วฝั่งขวามือก็มี O 1ตัวกับ3ส่วน2ของ O ก็คือมี5ส่วน2ของออกซิเจนเหมือนกันนะมี5ส่วน2ของออกซิเจนเหมือนกันดังนั้นออกซิเจนฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือเท่ากันละแต่เราจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขตอนนี้เลขสมประสิทธิ์มันน่าเกลียดก็คือมันเป็นเลขเศษส่วนเราก็จะดูให้มันเป็นอัตราส่วนจำนวนเต็มอย่างต่ำจำนวนเต็มน้อยๆเราก็คูณ4ตลอดสมการนะครับคูณก็จะได้4แอมโมเนีย5ออกซิเจนนะครับ4ไนโตรเจนมอนอกไซด์แล้วก็6น้ำอันนี้ก็เป็นวิธีการดุลสมการเคมีผมให้ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้อาจจะจริงๆแล้วอาจจะง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับเป็นแอมโมเนียฟอสเฟตในสารละลายนะครับ aqueous phase ผสมกับซิลเวอร์ไนเตรตที่มีสารนะเป็นสารละลายเหมือนกันนะครับได้เป็นซิลเวอร์ฟอสเฟตตกตะกอนเป็นของแข็งออกมานะครับแล้วก็ได้แอมโมเนียไนเตรตเป็นสารละลายทีนี้เราอาจจะใช้วิธีการดูอย่างนี้ครับก็คือเราเลือกสักตัวหนึ่งว่าเราจะเริ่มดูจากตัวไหนผมขอเริ่มดูด้วยแอมโมเนียละกันดูในแอมโมเนียมทีนี้เนี่ยให้คุณมองอย่างนี้ครับว่าเราอย่าไปมองทีละอะตอมเพราะมันจะงงในกรณีเป็นสารประกอบไอออนิกถูกไหมครับมันคือ NH4+ ดังนั้นตัวเนี้ยมี NH4+ อยู่3ตัวมีอยู่3ตัวแล้วฝั่งขวามือล่ะฝั่งขวามือปรากฏ NH4+ อยู่แค่ตัวเดียวนะครับดังนั้น
เราก็ใส่สัมประสิทธิ์3เข้าไปครับเพื่อให้จำนวน3ฝั่งซ้ายมือกับ3ฝั่งขวามือมันเท่ากันของแอมโมเนียมแต่พอเราใส่3เข้าไปที่แอมโมเนียมไนเตรตมันก็จะทำให้ไนเตรตตัวนี้กลายเป็น3ตัวไปด้วยกลายเป็น3ตัวไปด้วยแล้วฝั่งซ้ายมือมีไนเตรตอยู่กี่ตัวครับตอนนี้ฝั่งซ้ายมือมีไนเตรตอยู่แค่ตัวเดียวดังนั้นเราก็ต้องตามกลับมาใส่3อยู่หน้าไนเตรตตรงนี้ด้วยนะครับตามมาใส่3ตรงหน้าซิลเวอร์ไนเตรตเพื่อให้ไนเตรตตรงนี้มี3ตัวแล้วเท่ากับไนเตรตตรงนี้ที่มีอยู่3ตัวนะครับพอเราใส่3หน้าซิลเวอร์ไนเตรตมันก็เลยเป็นปัญหาตามมาอีกเพราะพอคุณใส่3หน้าซิลเวอร์ไนเตรตมันก็ทำให้ซิลเวอร์มี3ตัวเราก็ต้องกลับไปดูฝั่งขวามือว่าซิลเวอร์เนี่ยมันมีอยู่กี่ตัวอ้าวอันนี้โชคดีครับซิลเวอร์ฝั่งขวามือมี3ตัวพอดีนับดังนั้นก็แปลว่าไม่ต้องใส่สัมประสิทธิ์อะไรหน้าซิลเวอร์ฟอสเฟตแล้วก็เช็คฟอสเฟตตัวสุดท้ายครับฟอสเฟตก็คือ POC 3ลบฝั่งซ้ายมือเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยมี1ตัวถูกไหมครับฝั่งซ้ายมือก็มีแค่1ตัวพอดีดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าโอเคสมการนี้จบไม่ต้องทำอะไรต่อนับสามารถที่จะดุลได้เลยเป็นแอมโมเนียมฟอสเฟตบวกกับ3ซิลเวอร์ไนเตรตได้แอมโมเนียมฟอสเฟตแล้วก็บวก3แอมโมเนียมไนเตรตนะครับวิธีการดุลก็เป็นแบบนี้ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้ผมไม่ทำเป็นตัวเลขละแต่ใส่เป็นตัวแปรแทนให้มันดูซับซ้อนมากขึ้นจริงๆมันไม่ได้ดูซับซ้อนให้มันดูอยู่ในรูปแบบทั่วไปมากขึ้นสามารถจะใช้กับกรณีใดๆก็ได้เราใส่ x ใส่ y เป็นเลขอะไรก็ได้นะครับซึ่งจริงก็เป็นที่มาของสูตรที่หลายๆหนังสือชอบใส่ชอบใช้สัญลักษณ์กันนะครับแล้วมาดูว่าเราเริ่มดุลยังไง cx hy นะครับอยู่ในสถานะแก๊สนะครับทำเรียกออกซิเจนนะครับในสถานะแก๊สแล้วก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะแก๊สกับน้ำอันนี้ให้ได้น้ำออกมาเป็นลิควิดเนาะเราเริ่มสักตัวหนึ่งนะครับเราจะพบว่าถ้าเราเริ่มที่ CXHY ไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับ C มันจะไปปรากฏอยู่ที่คาร์บอนไดออกไซด์แล้วไฮโดรเจนมันจะไปปรากฏอยู่ที่น้ำนะครับทีนี้ C มีอยู่ X ตัวดังนั้นฝั่งขวามือก็ควรจะต้องเติม X อยู่หน้า C ด้วยนะครับถูกไหมครับ X อยู่ตรงนี้ก็ไปเติม X อยู่หน้า Cไฮโดรเจนมีอยู่ y ตัวก็ไปเติมอยู่ตรงนี้อยู่หน้าน้ำแต่เผอิญน้ำเนี่ยน้ำหนึ่งตัวมีไฮโดรเจน2อะตอมดังนั้นก็ต้องใส่เป็น y ส่วน2ถูกไหมครับใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เป็น y ส่วน2อันนี้เราก็สามารถดุลตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำให้คาร์บอนตัวนี้เท่ากันแล้วก็ไฮโดรเจนตัวนี้เท่ากันที่เหลือก็เป็นปัญหาเดิมคือออกซิเจนครับออกซิเจนตรงนี้ที่คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย1คาร์บอนไดออกไซด์มี2ออกซิเจนแต่เผอิญมี x คาร์บอนไดออกไซด์ก็แปลว่ามี2 x ออกซิเจนถูกไหมแล้วน้ำเนี่ยน้ำ1ตัวมี1ออกซิเจนน้ำ y ส่วน2ตัวก็มี y ส่วน2ออกซิเจนแต่ฝั่งซ้ายมือรวมกันแล้วเนี่ยแปลว่ามี 2x แปลว่ามี 2x บวก y ส่วน2ออกซิเจนเนาะอันนี้คือจำนวนออกซิเจนแต่ฝั่งซ้ายมือเป็นยังไงครับฝั่งซ้ายมือมีแค่ออกซิเจนอยู่แค่2ตัวแค่ออกซิเจนแค่2ตัวเราทำอย่างไรดีเราก็ต้องมาหาทางใส่สัมประสิทธิ์เข้าไปข้างหน้านี้ครับว่าจะทำยังไงให้มันทำให้จำนวนฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือเท่ากันได้สิ่งที่ทำก็คือออกซิเจนตัวนี้เนี่ยคุณเห็นว่ามันเป็น O2 เหมือนกับ O2 ที่อยู่ในคาร์บอนมอนอกไซด์ดังนั้นแปลว่าอย่างแรกก็คือต้องมี X ตัวเพื่อให้เท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเนี่ยมี Y ส่วน2ถูกไหมครับก็แปลว่าจริงตรงนี้ต้องบวกด้วย Y ส่วน4ถูกไหมก็คือบวกด้วย Y ส่วน2นั่นแหละแต่ว่าออกซิเจนแก๊สมันมี2ออกซิเจนอะตอมดังนั้นก็จะได้สมการออกมาใหม่นะครับก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้ได้ออกมาใหม่หน้าตาอย่างนี้คือ x บวก y ส่วน4ออกซิเจนนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วสมการนี้ก็จะได้เป็น cx hy บวกด้วย x บวก y ส่วน4ของออกซิเจนได้ x CO2 แล้วก็ได้ y ส่วน2 H2O ออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการดุลสมการดังนั้นให้คุณเริ่มต้นที่สารตั้งต้นก็ได้หรือผลิตภัณฑ์ก็ได้สักตัวนึงซึ่งมันดูไม่ซับซ้อนมากแล้วก็ไล่อะตอมไปเรื่อยๆครับว่าสารตัวนี้เนี่ยมีอะตอมปรากฏอยู่ในฝั่งตรงข้ามอยู่ในสมมติเริ่มจากฝั่งซ้ายมือมีอะตอมปรากฏอยู่ในฝั่งขวามือเท่าไหร่นะครับฝั่งขวามืออยู่ที่ตัวไหนบ้างแล้วก็ดุลฝั่งขวามือการดุลฝั่งขวามือก็จะทำให้อะตอมตัวอื่นในโมเลกุลนั้นๆเนี่ยมันเปลี่ยนคุณก็ย้อนกลับมาลันมาดุลฝั่งซ้ายมือพอดุลฝั่งซ้ายมือก็กลับไปดุลฝั่งขวามือดุลฝั่งขวามือเสร็จก็กลับมาดุลฝั่งซ้ายมือสลับไปสลับมาแบบนี้เรื่อยๆก็จะสามารถดุลสมการเคมีทั้งหมดได้สิ่งสำคัญก็คือสติครับตั้งสติให้ดีว่าตอนนี้ทำอะตอมไหนไปแล้วบ้างจะเห็นว่าในตอนที่ผมแสดงตัวอย่างให้ดูเนี่ยผมพยายามเลเบลสีเอาไว้ให้เราตามดูว่าเอ้ยตอนนี้กำลังดูตัวไหนอยู่นับดังนั้นถ้าคุณจะผิดจะทำผิดก็ผิดตรงมึนก็คือไม่มีสติไม่อยู่กับตัวแล้วก็ดุลผิด
หรือขาดการนับอะตอมบางตัวไปนะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยอะตอมฝั่งซ้ายมือกับอะตอมฝั่งขวามือจะต้องเท่ากันถ้าคุณอยากจะแม่นแล้วก็กลัวผิดให้คุณไล่บวกเลยครับทีละตัวว่า C ฝั่งซ้ายมือเป็นเท่าไหร่ C ฝั่งขวามือเป็นเท่าไหร่ H ฝั่งซ้ายมือเป็นเท่าไหร่ H ฝั่งขวามือเป็นเท่าไหร่ H O ฝั่งซ้ายมือเป็นเท่าไหร่ O ฝั่งขวามือเป็นเท่าไหร่ทุกตัวเท่ากันทั้งซ้ายมือและขวามือหรือเปล่าถ้าเท่ากันก็คือจบคุณก็ผ่านข้อนี้ไปได้ลองดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะซับซ้อนขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราเรียนบทนี้เนี่ยพอเราเรียนสมการเคมีเสร็จปุ๊บมันก็ต้องไปคำนวณกลับต่อครับว่าเพราะสมการเคมีมันบอกอัตราส่วนของจำนวนโมลนะทีนี้เนี่ยให้ดูตัวอย่างปฏิกิริยาการเผาไหม้ของแก๊สมีเทนครับเป็น CH4 แก๊สทำกับ2 O2 นะครับแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็บวกด้วย2น้ำคำถามก็คือว่าอันเนี้ยสมการมันดุลมาแล้วแหละแล้วแต่เราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงคำถามก็เลยถามนี้ครับคำนวณหามวลของออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับมีเทน24กรัมอ้าวทีนี้บอกเลยว่าบอกสารตั้งต้นมาแล้วก็ถามว่าต้องใช้สารตั้งต้นอีกตัวหนึ่งเท่าไหร่จึงจะทำปฏิกิริยาพอดีกันเป๊ะๆพอดีกันเป๊ะๆให้ดูยังไงครับให้ดูจำนวนโมครับเพราะว่าปฏิกิริยามันทำกันด้วยจำนวนโมอันนี้ก็คือ1โมทำกับ2โมถูกไหมครับดังนั้นอย่างแรกเลยก็คือต้องหาว่ามีเทน24กรัมเนี่ยคิดเป็นกี่โมนะครับมีเทน24กรัมเนี่ยเราแต่ว่าเราจะไม่นั่งหาทีละสเต็ปเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยวิธีการแปลงหน่วยดังนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าปฏิกิริยาเนี่ยเกิดจาก1ต่อ2โมลถูกไหมครับมีเทน1โมลแล้วก็ออกซิเจน2โมลดังนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยถ้าหากอยากจะทำแบบบรรทัดเดียวยาวๆด้วยวิธีการแปลงหน่วยหรือยูนิตคอนเวอร์ชันเนี่ยก็คือใส่ไปเลยว่ามวลออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันเราอยากจะรู้ในหน่วยกรัมนะในหน่วยกรัมนะครับก็เอากรัมของมีเทนมาใส่เลยมีเทนอยู่24กรัมครับคูณด้วยตัวแปลงหน่วยตัวแรกก็คือ1โมของมีเทนหนัก16กรัมถูกไหมครับดังนั้น16กรัมตรงนี้ก็จะตัดกับ24กรัมตรงนี้นะครับกรัมตัดกรัมเหลือหน่วยเป็นโมกลับไปดูสูตรข้างบนเราจะพบว่า2โมลออกซิเจนทำปฏิกิริยากับ1โมลของมีเทนดังนั้นโมมีเทนก็ตัดกับโมมีเทนอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยนโมออกซิเจนที่เหลือให้กลายเป็นกรัมออกซิเจนก็คือคูณด้วย32กรัมออกซิเจนหารด้วย1โมออกซิเจนดังนั้นโมออกซิเจนก็ตัดกับโมออกซิเจนสุดท้ายเวลาเราคิดเลขครับเราก็จะเอา24นะครับคูณ1ส่วน16คูณ2ส่วน1แล้วก็คูณ32ส่วน1ก็จะได้เป็นคำตอบก็คือ96กรัมนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าเราใช้วิธีการตัดหน่วยไปเรื่อยๆตัดหน่วยไปเรื่อยแปลงจากหน่วยแรกที่เราอยากรู้ไปเป็นหน่วยที่2นะครับเราก็ใช้อัตราส่วนจำนวนมวลเข้าช่วยลองดูอีกคำถามนึงครับถามว่าจะต้องใช้มวลของมีเทนเท่าใดทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่มากเกินพอมากเกินพอแปลว่าอะไรแปลว่าในโจทย์ข้อนี้เราไม่สนใจแล้วว่ามีออกซิเจนเท่าไหร่คือใส่ออกซิเจนเข้าไปเลยจะมีมีเทนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละใส่ออกซิเจนจนกระทั่งทำปฏิกิริยาหมดดังนั้นเราก็เลยเรียกออกซิเจนมากเกินพอเหมือนยกตัวอย่างเช่นเราเผาสารในบรรยากาศครับเรามีออกซิเจนมากเกินพอดังนั้นไฟจะดับก็ต่อเมื่อเชื้อเพลิงหมดเพราะมันไม่มีโอกาสที่ออกซิเจนจะหมดแต่ถ้าเกิดคุณไปเผาไฟไปจุดไฟในห้องปิดแก๊สไฟมันอาจจะดับเมื่อแก๊สออกซิเจนในห้องมันหมดแต่ว่าฟืนกับเชื้อเพลิงยังเหลืออยู่นะครับอันนี้ก็คือสารที่มากเกินพอคือสารที่มีมากพอที่ทำให้สารอีกตัวนึงทำปฏิกิริยาจนหมดไปได้คำถามคือเพื่อให้เกิดน้ำจำนวน 3.01 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุลนะครับแต่ถามอยากถามอะไรถามมวลของมีเทนเป็นเท่าใดถูกไหมครับดังนั้นเราก็เริ่มต้นฝั่งซ้ายมือคือมวลของมีเทนที่ต้องใช้ครับใส่หน่วยเป็นแก๊สใส่หน่วยเป็นกรัมขอโทษครับใส่หน่วยเป็นกรัมนะครับแล้วก็ให้คิดจากสิ่งที่โจทย์ระบุมาคือบอกว่ามีน้ำ 3.01 คูณ 10 ยกกำลัง 23 โมเลกุลถูกไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนโมเลกุลน้ำให้กลายเป็นโมน้ำครับก็คือคูณด้วย1โมหารด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 โมเลกุลน้ำโมเลกุลน้ำตัดกับโมเลกุลน้ำแล้วกลับไปดูที่สมการครับน้ำเนี่ยใช้2โมน้ำเนี่ยใช้2โมต่อมีเทน1โมดังนั้นแปลว่าคูณด้วย2โม1โมให้1โมเมเทนหารด้วย2โมน้ำครับโมน้ำก็จะตัดกับโมน้ำนะครับแล้วสุดท้ายก็แปลงมวลของเมเทนให้กลายเป็นกรัมของเมเทนก็คือ16กรัมเมเทนหารด้วย1โมลเมเทนนะครับก็ตัดโมเมเทนทิ้งนะครับสุดท้ายก็จะเหลือหน่วยเป็นกรัมของเมเทนอย่างเดียวนะครับก็เอาคิดเลขก็คิดแค่ 3.01 คูณ 10 กำลัง 23 หารด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 คูณด้วย 1 ส่วน 2 แล้วคูณด้วย 16 นะครับคำตอบก็จะได้4กรัมครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเราเริ่มจากการตั้ง
สมการยาวๆออกมาก่อนเมื่อเราตั้งสมการเสร็จปุ๊บตัดหน่วยกันได้เรียบร้อยได้หน่วยที่ต้องการตามปรารถนาแล้วหลังจากนั้นก็แค่คิดเลขอย่างเดียวนะครับถ้าโจทย์มันง่ายเลขคิดมาเรียบร้อยแล้วเลขส่วนใหญ่จะตัดกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเลขมันยากปุ๊บก็ถ้าเราคุณไม่ได้อยู่ในห้องสอบที่ใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้เราก็จิ้มเครื่องคิดเลขเอาแต่โดยมากแล้วอาจารย์ก็พยายามจะทำให้เลขมันตัดกันได้ดังนั้นคุณอย่าพยายามคูณเลขทีละตัวตั้งแต่ต้นให้เขียนยูนิตคอนเวอร์ชันแบบนี้ให้จบซะก่อนแล้วค่อยหามองหาว่ามีตัวไหนตัดกันได้บ้างตัดกันให้กลายเป็นจำนวนเต็มน้อยๆได้แล้วค่อยมาคูณหรือหารกันทีหลังเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยหลายครั้งที่คุณถึกคูณไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นโดยที่ไม่มานั่งตัดเลขก่อนเนี่ยเลขมันจะเป็นทศนิยมเยอะมากเลยทั้งที่สุดท้ายแล้วมันจะตัดกันหมดนะครับทีนี้ในปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันจะมีสิ่งนึงที่เราเรียกว่าเป็นสารกำหนดปริมาณสารกำหนดปริมาณคืออะไรคือสารตั้งต้นที่จะทำปฏิกิริยาแล้วหมดก่อนสารตั้งต้นตัวอื่นดังนั้นมันก็จะเป็นตัวกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็คือมากตามตัวที่หมดก่อนนั่นแหละพอตัวนั้นหมดปุ๊บตัวอื่นมันทำต่อไม่ได้แล้วนะครับไอตัวที่หมดก่อนก็จะเรียกว่าเป็นสารกำหนดปริมาณนะครับทีนี้เราจะดูสารกำหนดปริมาณได้ยังไงก็ไปดูที่จำนวนโมครับว่าโจทย์เนี่ยให้มาสารตั้งต้นตัวใดมีจำนวนโมต่ออัตราส่วนจำนวนโมในสมการเคมีน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างนี้ครับมีมีเทนนะครับ8กรัมนะครับเผาไหม้ในบรรยากาศออกซิเจน48กรัมสารใดเป็นสารกำหนดปริมาณสารใดเหลือและเหลืออยู่กี่กรัมดูก็มาดูที่สมการเคมีก่อนครับ1โมลของเมทเทนทำปฏิกิริยากับ2โมลของออกซิเจนได้1โมลของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็2โมลของน้ำซึ่งเราไม่สนใจเราสนใจแค่มีเทนกับออกซิเจนละกันนะแปลว่าใช้1โมลเมทเทนทำปฏิกิริยากับ2โมลของออกซิเจนนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มานั่งดูครับว่า8กรัมกับ48กรัมเนี่ยมันคิดเป็นกี่โมมีเทน8กรัมคิดเป็น 0.5 โมนะครับอันนี้คิดในใจเพราะว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามีเทนมีมวลโมเลกุลเป็น16นะครับแล้วก็ออกซิเจนมีโมเลกุลเป็น32ดังนั้น48กรัมของออกซิเจนก็จะเท่ากับ 1.5 โมอะไรน้อยกว่าครับมีเทนน้อยกว่าถูกไหมมีเทนน้อยกว่าแต่ว่าดูแค่มีเทนน้อยกว่าไม่ได้แล้วต้องไปสัมพันธ์กับอัตราส่วนจำนวนโมด้วยครับย้อนกลับขึ้นไปคิดข้างบนครับ1โมลเมเทนใช้2โมลออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาพอดี 0.5 โมลเมเทนก็ใช้ออกซิเจนเพียงแค่1โมลในการทำปฏิกิริยาพอดีถูกไหมดังนั้นพอเหลือไปดูออกซิเจนออกซิเจนมี 1.5 โมลอ้าวแปลว่ามีเทนน่าจะหมดก่อนเพราะใช้ออกซิเจนแค่1โมลกลับกันถ้าดูออกซิเจนครับออกซิเจน 0.75 โมลออกซิเจน2โมลใช้มีเทน1โมลนะครับออกซิเจน2โมลใช้มีเทน1โมลทีนี้มีออกซิเจนอยู่ 1.5 โมลก็แปลว่าจะใช้มีเทน 7.5 โมลแต่ว่ามีมีเทนแค่ขอโทษครับไม่ใช่ 7.5 0.75 โมลแต่ว่ามีเทนอยู่แค่ 0.5 โมลนะครับดังนั้นแปลว่ามีเทนไม่พอที่จะทำให้ออกซิเจนนั้นถูกใช้จนหมดแปลว่าตัวที่เป็นสารกำหนดปริมาณก็คือมีเทนนะครับก็คือใช้มีเทน 0.5 โมลเพื่อใช้ออกซิเจน1โมลแปลว่าจะเหลือก็ต้องเหลือออกซิเจนอยู่1โมถูกไหมครับเหลือออกซิเจนอยู่1โมดังนั้นโดยสรุปเราก็บอกได้ว่ามีเทนเป็นสารกำหนดปริมาณแล้วก็ถูกใช้จนหมดนะครับออกซิเจนจะเหลืออยู่ขอโทษครับใช้ไป1โมก็จะเหลืออยู่ 0.5 โมถูกไหมครับใช้ไปตรงนี้ใช้ไป1โมเนาะก็จะเหลืออยู่ 0.5 โม 0.5 โมก็คิดเป็น16กรัมอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณ นะครับลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับถ้ากำหนดให้มีเทน8กรัมแล้วก็เผาไหม้ในบรรยากาศของออกซิเจน48กรัมจริงคือข้อมาตะกี้นี้จะถามต่อจงคำนวณมวลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้ให้สารตั้งต้นมาแล้วถามว่าจะเกิดปริมาณเท่าไหร่โดยที่มีปริมาณสารตั้งต้น2ตัวเวลาคิดแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดจากสารกำหนดปริมาณครับเพราะมาตะกี้เนี่ยบอกว่าตัวกำหนดปริมาณคืออะไรครับตัวกำหนดปริมาณคือมีเทนดังนั้นเวลาเราคิดเราก็ต้องเริ่มคิดจากมีเทนเราจะไปเอาออกซิเจนมาคิดไม่ได้เพราะว่าถ้าคิดจากออกซิเจนออกซิเจนจะลึออกซิเจนมันจะเยอะเราจะได้ปริมาณเยอะเกินจริงนะครับดังนั้นมวลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในหน่วยกรัมนะครับก็จะเป็นเอา 0.5 โมลของมีเทนที่คิดได้จากข้อมาตะกี้นี้มาคูณด้วย1โมลออกซิเจน1โมลคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจาก1โมลมีเทนนะครับแล้วคูณด้วย44กรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ1โมลของคาร์บอนไดออกไซด์เราก็จะได้ว่าโมลมีเทนตัดกับโมลมีเทนโมลคาร์บอนไดออกไซด์ตัดกับโมลคาร์บอนไดออกไซด์เหลือหน่วยสุดท้ายเป็นแค่กรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าคูณเลขก็จะได้เป็น 0.5 คูณ 1 ส่วน 1แล้วก็คูณ44
ก็จะได้22กรัมของคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็คือแต่ข้อเนี้ยเลข22เนี่ยมันจะถูกก็ต่อเมื่อเราเลือกสายกำหนดปริมาณถูกแล้วก็ในเวลาการทำคำนวณที่มันต่อเนื่องยาวนานเนี่ยบางทีโจทย์เขาถามให้ข้อมูลมาตั้งเยอะอะแต่มาถามสุดท้ายว่าได้ผลิตภัณฑ์กี่กรัมทีนี้ถ้าเกิดคุณเลือกสารกำหนดปริมาณผิดมันก็จะผิดเลยนะครับดังนี้ต้องระวังนะครับแล้วผมบอกให้เลยว่าถ้ามันเป็นข้อสอบลักษณะข้อสอบช้อยผิดมันจะมีอยู่ช้อยนึงแน่นอนที่เลือกสารกำหนดปริมาณเป็นอีกตัวนึงแล้วคำนวณมาก็ได้เลขเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้ระวังไว้มาถึงหัวเรื่องสุดท้ายของเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นะครับก็คือเรื่องผลได้ร้อยละอะไรคือผลได้ร้อยละหากเราทำการคำนวณด้วยมือบนกระดาษนะปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่คำนวณได้จากสมการที่ดุลแล้วเมื่อสารกำหนดปริมาณทำปริยาจนหมดเราเรียกว่าผลได้ตามทฤษฎีเป็น theoretical yield นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราทำการทดลองจริงมันก็เทผสมนู่นนี่นั่นนะครับสารอาจจะไม่บริสุทธิ์ 100% มีปริยาเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์มีการกรองแล้วได้สารมาไม่หมดช่างแห้งระเหยไปอะไรก็ว่าไปในวิธีในทางปฏิบัติมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าผลได้จริงก็คือทำแล้วได้เท่านี้แม้ว่าคำนวณแล้วจะได้เท่าไหร่ก็ตามทีนี้ถ้าเกิดเราเอามาเปรียบเทียบระหว่างผลได้จริงกับผลได้ทางทฤษฎีเนี่ยเราจะเปรียบเทียบในเทอมของร้อยละเราเรียกว่าเป็นผลได้ร้อยละหรือบางทีเราเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ยิลด์นะครับเปอร์เซ็นต์ยิลด์วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ยิลด์คิดอย่างไรผลได้ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ยิลด์นะครับก็คือเอาผลได้จริงหารด้วยผลได้ตามทฤษฎีแล้วคูณด้วย100นะครับถ้าเกิดเราวัดเป็นน้ำหนักก็คือเป็นกรัมหารกรัมนะครับกรัมของผลได้จริงหารด้วยกรัมตามทฤษฎีแล้วก็คูณด้วย100ก็จะได้เป็นร้อยละผลได้หรือผลได้ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ยิลด์นะครับลองดูตัวอย่างนะครับนำ C6H6 ตัวนี้คือเบนซีนนะครับ 15.6 กรัมมาทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกนะครับมากเกินพอนี่ใช่ไหมว่ามากเกินพอเลยพอมากเกินพอแล้วปุ๊บเรารู้ว่าทันทีว่าเบนซีนเป็นตัวกำหนด ปริมาณถูกไหมครับแล้วจะได้ไนโตรเบนซีน C6H5NO2 18กรัมถามว่าผลได้ร้อยละเป็นเท่าไหร่เริ่มแรกเลยก็มาดูสมการก่อนสมการมันเป็น C6H6 บวกกับไนตริกแอซิดได้ C6H5NO2 บวกน้ำอันนี้สมการดูเป็น1:1:1อันนี้ง่ายจบไปเลยไม่มีปัญหาอะไรก็คิดก่อนว่าผลได้ตามทฤษฎีจะต้องเป็นเท่าไหร่นะครับผลได้ตามทฤษฎีก็คือจะต้องกรัมตรงนี้นะครับอย่าได้หน่วยเป็นกรัมเนาะตั้งต้นมี15กรัมของเบนซีนนะครับเราดูอัตราส่วนนะครับไนโตรเบนซีน1โมลจะใช้เบนซีน1โมลดังนั้นมันเป็น1โมลต่อ1โมลดังนั้นดูมวลโมเลกุลเลยครับมวลโมเลกุลของเบนซีนเป็น126เป็น72ถูกมั้ยครับตรงนี้นะครับ12คูณ6เป็น72แล้วก็บวกด้วย6คูณ1ก็ได้เท่ากับ78อันนี้คือของเบนซีนของไนโตรเบนซีนบ้างไนโตรเบนซีนก็เป็น12คูณ6บวกด้วย5คูณ1บวกด้วยไนโตรเจนคือ14คูณ1แล้วก็บวกด้วย16คูณ2ก็คือออกซิเจนถูกไหมครับก็จะได้123อันนี้ผมคิดในใจเนาะดังนั้นก็แปลว่าจำนวนกรัมของไนโตรเบนซีนเนี่ย123กรัมหรือ1โมเนี่ยจะเกิดจากเบนซีน78กรัมดังนั้นกรัมเบนซีนตัดกับกรัมเบนซีนก็จะเหลือเป็นกรัมของไนโตรเบนซีนก็จะได้ 24.6 กรัมนะครับทีนี้ผลได้ร้อยละคิดอย่างไรนะครับก็เอาผลได้จริงในนี้บอกว่าผลได้จริงคือ18กรัมนะครับก็เอา18หารด้วย 24.6 คูณด้วย100ก็จะได้ 73.17 นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลได้ร้อยละที่คำนวณได้ด้วยวิธีการนี้นะครับก็สำหรับเนื้อหาสำหรับส่วนของปริมาณสารสัมพันธ์ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ของวันนี้นะครับแล้วก็เราได้รู้ตั้งแต่ต้นทางว่าปริยาเคมีนั้นทำปริยาผ่านจำนวนโมลนะครับรู้สมการเคมีรู้สารกำหนดปริมาณรู้ผลได้ร้อยละแล้วก็คำนวณตั้งแต่ต้นจนจบได้แล้วสามารถทำนายได้ว่าถ้าใช้สารตั้งต้นเท่านี้ตัวที่1เท่านี้ตัวที่2เท่านี้แล้วเราจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ผลได้ร้อยละเป็นประมาณเท่าไหร่ก็คิดว่าสามารถคำนวณได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในครั้งหน้าครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ